สวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งกับช่องนานาต่างๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่านาสีนวลตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มาทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้กับทางวัดนะครับด้วยว่าทางวัดอยู่ห่างไกลจากสายส่งสัญญาณสายส่งไฟฟ้าของไฟฟ้านะครับก็เลยจำเป็นต้องมีไฟฟ้าใช้ภายในวัดก็ได้บอกบุญพี่น้องผองเพื่อนก็ได้อุปกรณ์ไฟฟ้ามาครับก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดชุดใหม่เนี่ย18แผงแล้วก็แบตเตอรี่ NMC ขนาด468วัตต์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับข้างบนนี้เราจะเห็นแผงทั้งหมดนี่20แผงนะครับโดยแบ่งเป็นระบบใหม่18แผงแล้วก็ตัวสำรองที่มีอยู่เดิมเนี่ยมีแค่2แผงนะครับชาร์จแค่สำรองไฟเอาไว้เผื่อกรณีที่ชุดใหญ่มีปัญหาโดยที่18แผงนี้เราจะแบ่งเป็น3แผงต่อเป็น1สตริงนะครับก็เราก็จะได้ทั้งหมด6สตริงนะครับแรงดันประมาณ120โวลต์นะครับเราเข้าไปดูข้างในกันครับจุดนี้เป็นโรงล้างบาตรนะครับน่าจะเป็นโรงฉันของพระอาจารย์ท่านด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บแบตเตอรี่นะครับนี่ครับคืออุปกรณ์ของเราเริ่มต้นที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับขนาดต่อเซลล์234แอมป์นะครับเป็นยี่ห้อ CATL นะครับซื้อมาทั้งหมด28ก้อน28เซลล์นะครับโดยใช้2เซลล์เซลล์ละ234แอมป์นี้ต่อขนานกันนะครับเพื่อให้กลายเป็น1เซลล์ที่ต่ออย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องการที่จะประหยัดตัว Active Balance และตัว BMS โดยที่ไม่ต้องซื้อ BMS แยกเพราะนั้นเราจึงต่อเป็น1เซลล์แบต CATL 234แอมป์จึงกลายเป็น468แอมป์ต่อ1เซลล์นะครับโดยการต่อเป็น2แถวแบบนี้ครับต่อแบบบ้านบ้านวัดวัดครับก็จะเป็น2แถวแถวละ14ลูกนะครับก็จะต่อเป็นระบบ 14S ก็คือระบบ BMS มันจะมองเป็น14เซลล์นะครับนี่คือส่วนของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Active Balance นะครับ Active Balance ขนาด5แอมป์2ตัวทำหน้าที่ในการบาลานซ์แบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์ให้มีแรงดันที่ใกล้เคียงกันอยู่เสมอนะครับเวลาใช้งานเวลาชาร์จบางทีลูกนั้นชาร์จเร็วกว่าลูกนี้ชาร์จช้ากว่าแล้วตัว Active Balance ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเกลี่ยไฟในแต่ละเซลล์ให้มันเสมอกันนะครับแต่ละตัวละ5แอมป์นะครับรวมกันขนานกันก็จะเป็น10แอมป์แล้วก็ตัว BMS ของเราก็จะเป็นตัวนี้ครับสีดำยี่ห้อจีกงนะครับ JK เป็นสมาร์ท BMS นะครับเราสามารถเช็คสถานะต่างๆหรือตั้งค่าต่างๆเนี่ยผ่านมือถือได้นะครับรองรับทั้ง Android และก็ iOS มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมาให้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียตัวนี้มี Active Balance ในตัวนะครับแต่ว่ามันจะบาลานซ์ได้แค่1แอมป์นะครับก็รวมกันกับ Active Balance ชุดนี้ก็จะกลายเป็นบาลานซ์แบตเตอรี่11แอมป์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเทอร์รอยนะครับขนาด5,000วัตต์นะครับ
ครับถัดมาก็จะเป็นชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นแบบ DC to DC มี2ตัวนะครับเพราะว่าเรามีแผงทั้งหมด18แผงโดยแบ่งเป็นชุดเป็น2ชุดชุดละ9แผงนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็จะเป็น3สตริงก็จะเป็นต่อไฟลงเอาแผง3แผงรวมกันแล้วก็เอาไฟมารวมกันที่กล่องที่ตู้รวมนี่นะครับที่ตู้รวมแผงก็3เส้นบวกกัน3เส้นบวกกันแล้วก็บวกกับลบนะครับก็เราก็จะออก2ตัวนี้ออกมาที่เบเกอร์นะครับเบเกอร์นี้จะหลังจากรวมแผงมาแล้วเรามาเข้าเบเกอร์แล้วค่อยมาเข้าเครื่องชาร์จแต่ละตัวนะครับโดยแยกกันชาร์จเรามีเบเกอร์ฝั่งจากเครื่องชาร์จกับแบตเตอรี่คนละชุดกันแล้วก็เบเกอร์จากแผงกับเครื่องชาร์จคนละตัวกันแล้วก็จะมีฟิวสำหรับแผงฝั่งละ3ตัวนะครับฝั่งละ3ตัวแล้วก็จะมีกล่องรวมแผงเหมือนกันนะครับฝั่งละกล่องนะครับทีนี้พอเราได้ไฟเสร็จเราก็จะมาผ่านเราก็จะปล่อยไฟ220ออกจากตัวอินเวอร์เตอร์ 5,000 วัตต์ของเรานะครับมาเข้าเบเกอร์ชุดนี้นะครับก็จะมีโวลต์มิเตอร์เป็น AC มิเตอร์นะครับที่จะวัดว่าแรงดันเราอยู่เท่าไหร่มีการใช้กระแสอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีสกิปเบเกอร์ที่ป้องกันการช็อตในตัวนะครับส่วนตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับไฟหลวงนะแต่เรามีไฟหลวงอันนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ต่อครับทีนี้ไฟที่ออกจากตัวเบเกอร์ชุดนี้ก็มาเข้า ATS ชุดนี้นะครับเข้าตรงนี้ซึ่งใช้เป็นไฟหลักอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นออโตเมติกทรานสเฟอร์สวิตช์นะครับจะทำหน้าที่สลับไฟระหว่างไฟ2แหล่งนะครับตอนนี้เราใช้ไฟจากชุดลิเธียมชุดนี้อยู่ซึ่งเดิมเรามีชุดเดิมคือตัวนี้ครับตัวนี้คือชุดแปลงไฟจากแบตเตอรี่ชุดเก่าสนิมขึ้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ใช้มานานแล้วจนสนิมขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่โวลต้าขนาด150แอมป์4ก้อนเป็นระบบ48โวลต์นะครับแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์เองจ่ายพลังงานได้แค่ 1,000 วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมืออะไรหนักจะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เอาสำรองเผื่อว่าระบบใหญ่มันขัดข้องหรือจะต้องซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยเราจะยังสามารถมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้คือชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จระบบตัวเก่านะครับอันนี้เป็น MPPT เหมือนกันขนาด50แอมป์นะครับรองรับได้ถึง150โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอนุกรมได้3แผงส่วนตัวนี้จะเป็นชาร์จเจอร์แบบ DC to DC นะครับรองรับได้ถึง175โวลต์ต่อตัวนะครับแล้วก็รองรับกระแสสูงสุด65แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในกระแสที่แดดจัดๆเนี่ยเราอาจจะได้ไฟจาก9แผงเนี่ย2ชุดอาจจะถึง100แอมป์ได้นะครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะครับแต่ยังไม่เคยได้วัดเพราะว่าพอเปิดเครื่องออนเสร็จปรากฏว่าแบตเตอรี่มันเต็มซะแล้วนะครับมันก็จะเลยอย่างตัวเนี้ยไม่ชาร์จแล้วครับแต่ตัวนี้ยังปล่อยกระแสชาร์จอยู่นะครับนี้ก็นำเสนอเป็นข้อมูลนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะนำระบบไปถวายวัดหรือไปติดใช้ภายในบ้านก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ